มาคุยกับครูเรื่องที่หนูจะไปเกาหลีโดยที่ไม่บอกหนูก่อนเนี่ยนะพ่อไม่ต้องมายุ่งก็ได้ที่ไม่มาทำงานเนี่ยเพราะอกหักใช่ไหมแบบเนี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าป่วยเรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบอย่ามาทำเป็นรู้จักชีวิตคนอื่นหน่อยเลยนะอลิซมีกองทุนตัวใหม่มาแนะนำนะคะเดี๋ยวครับเดี๋ยววันนี้คุณอลิสารีบเลยครับว่าไงพี่อุ๋ยน้องอลิซแม่อะไรก็ไม่รู้อะอยู่ๆร้องไห้หมดสติไปเลยอะร้อยเล่มเกมออฟฟิศคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus